อยากรีแมตช์ครับผมอยากต่อยอีกอะอยากต่อยคนนะครับเฮ้ยไม่อยากต่อยกับยูไดนะครับอยากต่อยกับพวกนักเล่นคีย์บอร์ดปักดีครับผม1-1นะตัวได้นะซัดให้ร่วงนะสวัสดีครับเมื่อกี้ล้อเล่นนะครับอันนี้มาจริงจังนะจะเล่าความรู้สึกหลังต่อยนะครับคือผมไม่ตั้งใจซ้อมครับผมต่อยเหมือนลูกตุ๊ดเลยครับคือต่อยแบบหมัดตะกั่วแตนนะครับคือผมแม่งโคตรกากเลยครับดีแต่สกิลปากนะครับสกิลต่อยนี่โคตรหมาเลยครับอันนี้ล้อเล่นนะจะเอาความจริงนะครับคลิปนี้ผมจะไม่โม้ไม่ฝอยนะพูดจริงนะก็คือหลังจากที่ต่อยเสร็จนะผมก็รู้ว่ายูไดนี่เขาเป็นคนที่สุดยอดมากครับผมถือว่าเป็นอาจารย์ผมจริงๆเลยนะคือเขาเก่งมากครับเขาจัดการผมได้อย่างราบคาบเลยนะผมแต่คนอาจจะดูคลิปแล้วเห็นผมแบบทำไมไม่ออกหมัดเลยทำไมสไปค์แบบไม่ได้ออกหมัดต่อยยูไดเลยเอาจริงๆนะถามว่าผมอ่อนซ้อมไหมก็คือส่วนหนึ่งผมอ่อนซ้อมเพราะว่าผมทำงานอยู่ที่สไลเดอร์โปรดักชันนะครับแล้วก็อย่างที่คลิปที่ทุกคนดูกันในช่องเก๋นะคลิปหนึ่งก็ใช้เวลาทำเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะถ่ายกว่าจะตัดกว่าจะอะไรเงี้ยมันมีหลายขั้นตอนไงก็คือไม่ค่อยว่างแต่ถ้าว่างอ่ะผมก็หาเวลาซ้อมอย่างจริงจังนะครับคือช่วงที่ผมเริ่มซ้อมแรกๆก็ประมาณ2เดือนที่แล้วแต่ว่าถ้านับเป็นวันเลยก็ไม่ถึง20วันนะครับที่ผมเข้ายิมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเข้ายิมผมก็ตั้งใจนะเอาให้เต็มที่คือที่ทุกคนเห็นว่าทำไมผมซ้อมแต่ผมไม่ต่อยเลยครับไม่ออกมาเลยคือโดยพื้นฐานของผมอะผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่กล้าออกหมัดต่อยคู่ต่อสู้คือเป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูไม่เคยต่อยใครเลยครับผมคือแบบเป็นคนที่มิตรภาพดีเหมือนยูไดครับเหมือนที่เขาแบบไม่ต่อยผมแรงนะครับผมแต่ปวดคอนะตื่นมาแบบคอตึงเลยโดนหมัดเคลี้ยงมะม่วงเลยผมอะเป็นคนที่ไม่กล้าออกหมัดเวลาแบบไปซ้อมตามยิมอะไรเงี้ยถามซุงถามแบงค์ได้คือผมจะไม่ต่อยเพื่อนเลยเวลาแบบเพื่อนลงนวมกันอย่างเช่นไอ้ซุงต่อยกับไอ้แบงค์เนี่ยสเปรลิ่งลงนวมกันคือแบบปากแตกเลยครับเลือดกำดาวไหลเลยอะไรเงี้ยคือถ้าผมแบบไปต่อยเพื่อนผมก็ไม่ต่อยนะครับคือผมเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่านะครับผมจะไม่ทำให้เพื่อนเจ็บเคยเห็นแบบพวกคนที่แบบติ่มๆในห้องไหมผมก็เป็นเด็กติ่มในห้องอาสกรตอนอยู่แบบเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเด็กติ่มแล้วแบบเคยไหมเห็นแบบพวกไปรังแกเด็กติดไปพอรังแกมากๆเด็กมันเก็บกดขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ระเบิดตุ้มคือแบบซัดพวกนักเลงกระเด็นเลยอะไรเงี้ยผมก็เป็นแนวๆนั้นนะครับตอนเด็กๆอ่ะก็คือแบบต้องมีคนมาทำผมก่อนนะครับคือถ้าไม่โดนกระทำก็ไม่กระทำคืนนะครับ โดยพื้นฐานนิสัยผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมเลยฝึกมวยจังหวะ2ครับคือจังหวะรอสวนอย่างเดียวครับไม่เข้าไปเปิดเขาก่อนรอเขาต่อยมาแล้วค่อยสวนจะบอกเลยนะว่ายูไดเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยครับสมกับเป็นอาจารย์ผมจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะต่อยจริงนะเราไปทดลองเดินบนเวทีนะแล้ววันนั้นนะผมตื่นไปผมแบบไม่สบายเลยเพราะว่าก่อนที่จะไปผมซ้อมหนักมากซ้อมทั้งคืนเลยคือแบบเหลือเวลาว่างเพราะว่าผมไปอยู่ยะโสกะเกะนะไปถ่ายคลิปไปถ่ายงานแล้วก็ผมกลับมานี่ผมแบบซ้อมหนักมากจนตื่นมาไม่สบายเลยพอไปเจอยูไดแบบน้ำมูกผมเต็มเลยผมก็เจอพี่เขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไหวเปล่าตรวจสุขภาพอย่างไรคือเขาเฟรนลี่มากตัวจริงเขาแบบนิสัยดีพูดพอเลยนะผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไหวพี่เต็มที่เลยยูไดก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่อยากต่อยเดี๋ยวเบาๆให้แล้วกันพรุ่งนี้เห็นเองไม่สบายอะไรเงี้ยผมแบบโคตรซึ้งน้ำใจพี่เลยแต่ว่าผมบอกยูไดวันนั้นเลยว่าเอาเลยเอาให้ผมน็อกเลยเอาให้เต็มที่ของพี่เลยเพราะว่าผมแบบไม่อยากให้เขาอ่อนให้เพราะว่าถ้าเขาอ่อนให้เขาไม่ต่อยผมนะผมก็จะไม่กล้าออกหมัดเหมือนกันครับคือผมสาบานแล้วผมพูดกับยูไดจริงๆแล้วบอกว่าซัดผมเลยเต็มที่เพราะว่าผมก็เต็มที่เหมือนกันนะครับผมก็แอบเสียใจนะตอนขึ้นไปบนเวทีที่เขาแบบว่าออมมือให้ผมอะคือถ้าอยากต่อยผมซัดเลยเดี๋ยวอารมณ์ผมจะมาเองเพราะว่าผมแบบไม่ใช่คนเปิดก่อนอยู่แล้วไงผมจะเก็บเกตรู้จักก็แบบกันไปเรื่อยๆแล้วก็บ้าเลยแต่ว่าเราก็ต่อยกันนะครับถามว่าเจ็บไหมก็คือมีลูกที่ยูไดต่อยเข้าท้องผมแล้วผมกระโดดเป็นกุ้งเลยคือลูกนั้นถามว่าจุกไหมคือถ้าโดนนัก 3-4 หมัดก็น่าจะร่วงเลยครับอันนั้นโดนไปแค่หมัดเดียวไงแล้วก็อยากจะฝากบอกคอมเมนต์พวกแบบอุ้ยต่อยแบบซ้อมมาต่อยกากหมัดตะกะแตนต่อยตุ๊ดต่อยแบบต่อยไม่เป็นเลยคือถ้าถามว่าผมต่อยเป็นนะเอาจริงอะผมก็ออกหมัด1-2ได้นะออกแบบช้าก่อนนะจะโชว์มั้ยอันนี้หมัดช้าเอาหมัดเร็วมั้ยนะหมัดเร็วไงเห็นป่ะมองเห็นทันป่ะต้องไปเปิดสโลโมชั่นดูอะครับกดตรง YouTube ข้างล่างครับ Playback แล้วก็กด 0.25 ครับอาจจะเห็นแบบฟึ๊บอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ทันหรอกครับก็ประมาณเนี้ยครับผมจะโม้อะไรวะเนี่ยโอ๊ยเริ่มโม้แล้วล่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะไปสกิลปากเก่งจังไม่เห็นเหมือนตอนต่อยเลยก็คือ
สกิลปากผมซ้อมตั้งแต่เกิดนะครับแต่สกิลต่อยผมเพิ่งจะลงยิมมาแค่2เดือนเองก็ให้เวลาผมหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบผมจะต่อยเก่งเหมือนสกิลปากเลยแต่ว่ายูได้ก็กลัวผมเจ็บด้วยแหละก่อนต่อยอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแบบหลังเวทีแบบว่าเออเอาเต็มที่เลยนะพี่เขาก็บอกว่ากลัวผมเจ็บแล้วผมก็ว่าเอ้ยพี่เต็มที่เลยเพราะว่าหนึ่งนะจบมาเราก็เป็นพี่น้องกันเราไม่ได้แบบว่าไปต่อยกันหลังเกมนะครับผมอย่างที่ยูได้บอกว่ามิตรภาพสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพถึงต่อยเสร็จเราก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นยูได้ก็ต้องไปแคสเกมผมก็ต้องไปถ่ายคลิปผมเต็มที่ที่สุดแล้วผมพยายามยืนให้ครบ5ยกนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ยืนได้5ยกอ่ะคือเอาจริงๆมันเหนื่อยนะเว้ยคนที่แบบไม่เคยต่อยอ่ะอย่างเคยต่อยครั้งแรกขึ้นเวทีอ่ะคือมันหมดจริงๆพอยก3อย่างเงี้ยตอนนี้ผมซัดกันอ่ะพอยก4ขาผมเริ่มแบบลาละเพราะว่ามันตื่นเต้นการตื่นเต้นเนี่ยมันดึงดูดพลังแบบพลังกับตัวผมเยอะมากเลยคือแบบจากฟิตมาพอเราตื่นเต้นอ่ะแบบมันเหนื่อยเลยนะเว้ยที่ผมเรียนมาทั้งหมดอ่ะไม่เชื่อหลายคนลองเลยต่อให้แบบเข้ายิมเรียนมาแบบเป็นปีอ่ะขึ้นไปเวทีครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องลืมบ้างมันเหมือนเป็นครั้งแรกอ่ะแบบเหมือนเราแบบหยิบกล้องมาถ่ายคลิปครั้งแรกทำ YouTube อะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยจะพูดอะไรดีวะอะไรเงี้ยมันเหมือนกันเลยถึงเราแบบซ้อมมาดีแค่ไหนอ่ะเราไม่เคยทำจริงขึ้นไปมันก็ลืมขึ้นไปมันก็ทำไม่ได้แต่ผมก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่กับพี่นนท์ผมก็ขอบคุณยูไดมากๆนะที่แบบว่าเต็มที่กับผมรู้ว่าเขาเต็มที่เหมือนกันแต่เขาก็ห่วงผมเจ็บด้วยเวลาต่อยเสร็จนี่เขาแบบมาถามว่าเฮ้ยเป็นไรเจ็บตรงไหนไหมอะไรเงี้ยเออคือนิสัยดีมากแล้วก็คือไอดอลไฟท์เนี่ยเป็นงานการกุศลต่อยเพื่อการกุศลผมก็เลยอยากลงไปต่อยแต่ถ้าแบบต่อยชิงเงินล้านหรือชนะได้10ล้านเงี้ยผมแบบไม่อยากต่อยอะครับต่อยไม่รู้ต่อยไปทำไมครับเพราะว่าแบบก็เงินเต็มบัญชีอยู่แล้วครับหลอกเล่นก็คือใจผมมาอยากทำเพื่อการกุศลไม่ได้สนเรื่องเงินเรื่องค่าบัตรอะไรเลยแล้วก็เหมือนแบบผมขาดกำลังใจไปส่วนหนึ่งเนี่ยคือเก๋ไม่ได้มาเชียร์ตรงนี้แบบกำลังใจผมหายไปครึ่งหนึ่งเลยถ้าเอาตามความจริงนะคือแบบอันนี้คือมันเป็นความผิดพลาดของผมนะครับความจริงเก๋ควรจะมาดูผมต่อยแต่ว่าเหมือนแบบว่าคิวชนกันกับการถ่ายละครที่ยโสนะก็เลยเก๋ไม่ได้มาดูแล้วตอนที่ไลฟ์สดนะเก๋ก็ไม่ได้ดูด้วยเพราะว่าหนังใหญ่มันต้องถ่ายตลอดเพราะว่าเขามีคนแบบในกองต้อง70คนเราจะแบบยุบ70คนมาดูไลฟ์สดก็ไม่ได้นะครับผมคือต้องเข้าใจการทำงานของเก๋ด้วยแต่ว่าถ้ามีเก๋อยู่ข้างเวทีนะผมคงจะฮึดกันเนี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตาม Idol Fight แล้วก็ YouTube ช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ช่อง Spice Slider หรือว่าช่องทีมงานทุกคนอยากจะบอกว่าถ้ามีซีซั่น2ใช่มั้ยถามว่าผมอยากต่อยมั้ยถ้าผมว่างจริงๆนะผมไม่ทำงานผมแบบมีเวลาซ้อมอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวนะผมก็อยากลองนะครับแต่ว่าถ้ามันมีงานมีโปรเจกต์อะไรที่ผมอยากทำเพิ่มเติมผมก็อาจจะไม่ว่างซ้อมเพราะผมไม่ว่างซ้อมผมก็ไม่รู้จะต่อยไปทำไมนะครับผมขอบคุณอาจารย์ขี้โม้ของผมด้วยนะยูดายคือถึงเขาจะขี้โม้นะแต่เขาทำจริงคือเขาต่อยผมแบบคอเคล็ดแล้วตอนนี้แบบปวดแททอยมากเลยครับอาจารย์ซัดปัดเคลียงมะม่วงแบบโอ้โหเคล็ดแล้วเนี่ยตื่นตอนแรกกลับมาไม่ปวดตื่นมาแบบโอ้โหไอหมัดลูกนั้นนั่นเลยก็ไม่มีอะไรละมาชี้แจงแค่นั้นไปละบ๊ายบาย